วันนี้จะมาแนะนำการเล่นคาลิมบ้าอย่างง่ายๆเบื้องต้นนะครับกับเว็บไซต์ใหม่ของเราด้วย kalimbaclub.com นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งที่รวมความรู้เรื่องวิธีการเล่นคาลิมบ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับคาลิมบ้านะครับใครหลายคนที่ยังไม่รู้จักคาลิมบ้าคืออะไรไอ้นี่คือเครื่องดนตรีที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ชื่อว่าคาลิมบ้านะครับคาลิมบ้าก็ได้รับฉายาว่าเป็นเปียโนนิ้วโป้งเลยคือเสียงก็เหมือนได้ยินเสียงเปียโนเลย wow. พกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับตัวนี้เสียงเพราะมากนะฮะก็หาฟังคนที่เท่ๆได้ใน YouTube นะครับเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแอฟริกานะครับ wow. วันนี้ผมจะมาสอนเล่นเพลง Mary Had a Little Lamb เพลงสมัยที่เราฟังกันในตอนอนุบาลนะครับโอ้คือยากกว่านี้ถามว่ายากกว่านี้ทำไมไม่เล่นก็คือ หลายคนก็กำลังฝึกเล่นอยู่ผมก็กำลังฝึกเล่นอยู่ก็เอาง่ายๆไปก่อนละกันนะฝีมือก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่กำลังอยากฝึกหัดเล่นคาลิมบ้านะก็มาดูกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าคาลิมบ้านะครับตัวที่ผมถืออยู่นี้ชื่อยี่ห้อว่าลาสันนะครับชื่อรุ่นว่าอะไรเนี่ย ZY17 เป็นไม้แท้เลยนะเป็นโซลิดมะฮอกกานีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันเลยครับผมกับ Mary Had a Little Lamb ครับผมวิธีการเล่นอย่างง่ายๆนะครับก็คือเพลงนี้เราเคยได้ยินกันทำนองมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาดูทำนองก่อนนะครับทำนองก็จะมีผมจะแนะนำอย่างหนึ่งนะครับก็คือคาลิมบ้าเนี่ยเราจะนับเป็นโดเรมีไปเลยนะครับก็คือ C เริ่มต้นคือโดครับ D ก็เป็นเลครับ E เป็นมีนะครับ F คือฟาG คือโซล A คือลาแล้วก็ B คือ T แล้วก็ C ก็กลับมาที่โดใหม่นะครับถ้าเราไล่สเกลก็จะเป็น C D E F G A B C นะครับถ้าเราพูดเป็นโดเรมีก็จะเป็นโดเรมีฟาโซลาซีโดแล้วก็ต่อด้วยโดเรมีฟาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเพลงหนูมารีนะครับหรือเพลง Mary Had a Little Lamb เนี่ยนะครับก็จะเป็นทำนองก็จะเป็นตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับจะเป็นมีเลโดเลมีมีมีช้าๆนะครับมีเลโดเลมีมีมีแล้วก็จะเป็นเลเลแบบนี้นะครับโอเคต่อกันก็จะเป็นมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซอนซอนแบบนี้นะครับผมช้าๆอีกรอบหนึ่งทำนองนะครับเป็นมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซอนซอนเมื่อเราได้ทำนองแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเติมคอร์ดเข้าไปก็จะมีคอร์ด C นะครับคอร์ด C ก็ดีดกรี3ตัวนี้พร้อมกันนะครับ C E G นะครับโดมีโซก็จะได้คอร์ด C นะครับเรามาเล่นวันดีไล่ด้วยกันนะครับเป็นมีเลโดเลวันนี้แหละนะครับขออีกรอบหนึ่งมีเลโดเลมีมีมีตอนมีมีมีก็มีขอ C อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคต่อกันทั้งหมด2ห้องนะครับจะเป็นมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลครับเลเลเลจะเป็นคอร์ด G นะครับมี G B แล้วก็ D นะครับจะเล่นแค่นี้ก็ได้นะครับผมก็จะเติม voicing คอร์ดของมันไปสักนิดหนึ่งก็คือจะเติมตัว D ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นนะครับต่อกัน3ห้องก็จะเป็นแล้วก็มี มีซ่อนๆใช่ไหมครับจบตอนมีซ่อนเนี่ยก็จะเป็นคอร์ดซีครับก็กดคอร์ดซีพร้อมกับมีซ่อนแบบนี้นะครับโอเคโอเคก็จบนะครับคือเพลงนี้ก็จะเล่น2รอบรอบที่2ก็จะเล่นเป็นมีเลโดเลมีอาจจะเปลี่ยนวลีจากมีซ่อนเป็นเลมีเลโดนะครับก็จะเป็นเลนะครับเลแล้วก็มีเลโดโอเคทั้งหมดก็จะช้าๆครับเดี๋ยวเรามีโน้ตให้อยู่แล้วก็เล่นตามโน้ตเราไปเลยนะครับลองดูช้าๆนะครับมีเลโดเลมีเลมีซ่อนมีเลโดเลมีเลมีเลโดแบบนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการเล่นคาลิมบ้าพื้นฐานอย่างง่ายๆนะครับในเพลง Mary Had a Little Lamb นะครับหรือเพลงหนูมารีนี่เองนะครับซึ่งเป็นเพลงพื้นฐานนะครับใครที่คิดว่าเติมคอร์ดแล้วอาจจะยากไปนะก็ลองฝึกแต่เมโลดี้ดูก่อนก็ได้นะครับมีเลโดเลมีเนี่ยนะฮะก็ลองฝึกแค่เมโลดี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเติมคอร์ดลงไปนะครับก็จริงๆถ้ามีเล็บก็จะดีนะครับผมก็พยายามลองฝึกไว้เล็บแล้วก็ลองฝึกเล่นดูนะครับก็ไม่ยากนะครับซึ่งมันเป็นเสียงที่เพราะมากนะครับอยากแนะนำให้เพื่อนก็มาเล่นกันนะครับแล้วเราจะมีเคล็ดลับมีอะไรต่างๆแนะนำกันอีกมากมายนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อคาลิมบ้าจากที่ร้านเรานะครับเรามีกลุ่มลับทาง Facebook นะครับที่จะแจกนะครับโน้ตแบบเยอะแยะมากมายของคาลิมบ้าให้เลยนะครับในกลุ่มลับนะครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้านะครับซื้อคาลิมบ้าจากที่เรานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับเว็บไซต์ที่ชื่อว่าคาลิมบ้าคลับนะครับมีความตั้งใจที่อยากจะจัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับในการฝึกเล่นคาลิมบ้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ